สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเจอกันในหน่วยที่10เรื่องของเล่นของใช้นะคะของเล่นของใช้มีชื่อเฉพาะของแต่ละชนิดในวันนี้นะคะเรามาดูสาระการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในหน่วยที่10ในวันนี้เป็นวันที่4ของสัปดาห์แล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องวิธีการปฏิบัติตนในการใช้ของเล่นของใช้อย่างถูกวิธีนะคะก่อนอื่นเด็กๆมาดูว่าน้องเขาจะทำยังไงนะคะมาดูวิดีโอกันก่อนนะคะรองว่าถ้าน้องๆตั้งใจเรียนในวันนี้แล้วของเล่นของใช้ที่น้องๆรักและหวงแหนก็จะมีสภาพที่ดีคงทนอยู่กับน้องๆไปได้นานถ้าพร้อมกันแล้วไปสนุกกับการดูแลรักษาของเล่นของใช้กับพัดพลอยเพลินกันเลยครับเด็กๆจ๊ะวันนี้แม่ขอแรงมาเป็นผู้ช่วยแม่เก็บของเล่นของใช้ให้เรียบร้อยกันหน่อยสิจ๊ะแล้วทำไมต้องเก็บของเล่นของใช้ให้เรียบร้อยด้วยล่ะครับพัดจำไม่ได้หรอว่าครั้งที่แล้วที่พัดเก็บของเล่นไม่เรียบร้อยพัดก็เหยียบสะดุดหกล้มเพราะของเล่นของตัวเองนั่นล่ะใช่แล้วจ้ะการเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบนั้นจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นได้จ้ะแล้วที่สำคัญนะจ๊ะพัดถ้าพัดเก็บของเป็นระเบียบแล้วก็ดูแลรักษาของเล่นอย่างถูกวิธีพัดก็จะมีของเล่นไว้เล่นได้นานๆเลยล่ะจ้ะจริงเหรอครับพัดอยากมีของเล่นไว้เล่นได้นานๆช่วยบอกพัดหน่อยได้ไหมครับก่อนจะเก็บของเล่นทุกชนิดลงกล่องเราจะต้องรู้จักที่จะทำความสะอาดก่อนนะจ๊ะพลอยแม่เห็นพลอยชอบเอาตุ๊กตาผ้ามากอดมาหอมน่ะเอามาซักหรือตากแดดบ้างหรือเปล่าจ๊ะหนูต้องเอาน้องตุ๊กตาของหนูมาซักแล้วก็ตากแดดด้วยหรอคะไหนเอามาให้แม่ดูสิพลอยดูสิจ๊ะลูกมันดำไปหมดแล้วเดี๋ยวพวกไรฝุ่นเข้าไปสะสมทำให้พลอยเป็นภูมิแพ้ได้นะลูกของเล่นที่ทำจากวัสดุผ้าเนี่ยอย่าลืมนะครับน้องๆต้องหมั่นซักหรือตากแดดอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งน้องๆอย่าปล่อยให้กลายเป็นตุ๊กตาเก่าๆแบบของพลอยใช่ไหมครับแล้วตุ๊กตาไม้ของเพลินนี่ล่ะคะจะต้องดูแลรักษายังไงของเล่นที่เป็นไม้ต้องเก็บในที่แห้งจ้ะเพื่อป้องกันความชื้นที่อาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อเด็กดูวิดีโอแล้ววิธีการปฏิบัติการเล่นของเล่นนะคะในการใช้ของเล่นของใช้อย่างถูกวิธีนะคะที่เด็กๆดูไปแล้วมีการแนะนำที่ดีมากเลยของเล่นของใช้เมื่อเด็กๆเล่นอย่างต้องเล่นอย่างทนุถนอมเพื่อไม่ให้เกิดการพังเสียหายนะคะเมื่อมีตุ๊กตาของเล่นชำรุดเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ซ่อมแซมให้นะคะและเมื่อเด็กๆ เล่นของเล่นแล้วเด็กๆโยนทิ้งไว้ที่พื้นได้ไหมเอ่ยไปได้นะคะเด็กต้องเก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จเข้าที่เข้าชั้นให้เรียบร้อยนะคะตุ๊กตาบางชิ้นเป็นตุ๊กตาผ้าบางคนชอบกอดชอบหอมอย่างน้อยเด็กๆก็นำไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะและวันนี้คุณครูก็พาเด็กๆเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนในการใช้ของเล่นของใช้อย่างถูกวิธีนะคะเมื่ออย่าลืมเมื่อเด็กเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะ